ู้ชมคะจะมาชวนไปงานปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวีคุณกระบอกชอบทานปลานิลไหมคะชอบดิฉันชอบมากทอดและทานกับข้าวเหนียวกับน้ำพริกนะชอบเมี่ยงปลานิลโอ้ยใช่สุดยอดจะทานกับขนมจีนด้วยแม่พูดแล้วก็หิวน้ำลายสอทีนี้ค่ะจะมาชวนไปนะคะงานดีๆที่จัดขึ้นนะคะโดยล่าสุดค่ะทางรองอธิบดีกรมประมงนะคะก็มีการให้ข้อมูลนะคะคุณถาวรทันใจค่ะในฐานะโฆษกกรมประมงบอกว่าวันที่17มีนาคม2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพันปลานิล 10,000 ตัวโดยมาจากบ่อปลาสวนจิตรดาให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปให้สถานีประมงจังหวัดต่างๆได้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ประชาชนนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีสำหรับการบริโภคปัจจุบันเราสามารถพบปลานิลได้ในแหล่งน้ำทุกภาคของประเทศไทยและมีการเพาะเลี้ยงปลานิลกันอย่างแพร่หลายนะคะปลานิลเนี่ยค่ะเป็นปลาชนิดหนึ่งที่กรมประมงส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมากแล้วถือว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจด้วยในปีที่แล้วมีปริมาณการส่งออกปลานิลถึง 8,101.01 ตันเป็นมูลค่ากว่า500ล้านบาทนะคะทีนี้กรมประมงเตรียมจัดงานปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อการประมงไทยในด้านต่างๆที่ทำให้ประชาชนมีแหล่งโปรตีนที่สำคัญแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกิจกรรมในงานจะมีหลากหลายมากเลยค่ะมีนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ปลานิลจากร้าน Fisherman Shop แอดบางเขนมีร้านค้าผู้ประกอบการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลมีการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์โดยวง KU Band ขออภัย KU Win แล้วก็มีกิจกรรมหล่อพระบรมรูปปั้นเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ขนาด9นิ้วตามโครงการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาใครที่สนใจนะคะก็มากันได้วันที่16-17มีนาคมนี้บริเวณลานต้นโพกรมประมงที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะสอบถามได้นะคะที่025620585นะคะที่กองวิจัยและพัฒนาขอเชิญได้เลยกิจกรรมเยอะนะคะแล้วเหมาะกับคนที่ชอบปลานิลด้วยใช่นะคะคือปลานิลเนี่ยคือเนื้อเขาอร่อยแล้วก็ราคาถูกไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอราคาย่อมเยาใช่สามารถที่แบบคือมันทำให้โปรตีนเนี่ยมันคือเราอะเข้าถึงแหล่งโปรตีนได้ง่ายๆนะคะปลานิลเนี่ยนะคะอร่อยทุกเมนูอ่ะแล้วที่ฉันชอบปลามันไม่หนักมากกรอบนะคะแล้วก็เหลืองๆพริกกระปาก่อนทำพริกน้ำปลาแม่กูเรียกพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกก็ได้นะคะแม่โปรดิวเซอร์บอกหิวใช่หิวนะคะเมี่ยงก็ดีนะคะตายละเร่งมือหน่อยก็ว่าจะได้ไปทานข้าวพูดถึงปลาไปดูที่ชายหาดบางแสนนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามันมีปลาเนี่ยขึ้นมาตายเกลื่อนหาดบางแสนเลยนะคะนักท่องเที่ยวบอกไม่เคยเจอก็ตกใจนะคะทีนี้มันมีคำอธิบายเอาอย่างนี้ก่อนคือเมื่อวานนี้นะคะพอเห็นปลาขึ้นมากองกันแบบเนี้ยแล้วก็น้ำทะเลก็เป็นสีขุ่นเพราะว่าปลามันตายมันส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเดินทางมาทั้งใกล้ทั้งไกลก็บอกโอ้ไม่เคยเจอมาอย่างนี้หลายครั้งมากไม่เคยเจอชายก็ตกใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าเขาก็กังวลกันปรากฏว่าชาวประมงในพื้นที่บางแสนบอกว่าไอ้ปลาที่ลอยตายเกลื่อนนี้นะคะชาวประมงเรียกว่าปลาหางโกยคือไอ้ปลาหางโกยเนี่ยคือจะไม่นิยมมาทำเป็นอาหารนะเพราะก้างมันจะเยอะส่วนใหญ่ก็จะไปสับแล้วก็ไปใช้เป็นอาหารสัตว์ต่อทีนี้คือก็เข้าใจว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็คงจะตกใจเพราะเจอครั้งแรกก็ขอให้มั่นใจว่าไม่มีปรากฏอาการอะไรแต่ว่าไอ้ปลาหางโกยเนี่ยมันหลุดออกมาจากอวนของชาวประมงที่ลากขึ้นฝั่งแล้วปลามันตัวเล็กกว่าตะข่ายไงก็เลยหลุดออกมากองเป็นเงาะไม่ใช่ต้องกองเป็นปลาแบบนี้นะคะทีนี้เจ้าที่เนี่ยก็ลงไปทำความสะอาดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าสายๆวันนี้10โมงนะคะก็ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไม่มีแล้วนะคะหาดบางแสนวันนี้ดูสวยสะอาดปราศจากปลาหางโกยที่นอนตายเกลื่อนนะคะคือพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขก็สั่งการเลยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมอาจจัดการไปกำจัดเก็บปลาไปทิ้งหาดบางแสนก็กลับมาสวยดังเดิมนะคะส่วนนักท่องเที่ยวคนนึงมาจากสมุทรปราการออกไม่ไกลเนาะก็ตีรถไปก็บอกว่าเมื่อวานเห็นข่าวก็วันนี้มาไม่เจอแล้วนะคะก็ฝากไปถึงทุกคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยไปฟังเสียงนักท่องเที่ยวกันค่ะ
ก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดเพราะว่าทะเลเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบน้ำเนี่ยมันเริ่มจะมีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็เน่าแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาเที่ยวก็ขอให้รักษาความสะอาดทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วก็ทิ้งขยะก็เก็บให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ครับแล้วก็ฝากให้ช่วยกันดูแลรักษาเพื่อลูกหลานของเรายังไงก็มาเล่นกันเพราะว่าเขตนี้มันใกล้อยู่แล้วครับมันจะใกล้กับสิ่งชุมชนที่ว่าระหว่างเขตติดต่ออะไรเงี้ยมันแล้วก็มาเที่ยวง่ายเพราะนั้นเนี่ยพวกก็ถ้าเราดูแลรักษาดีๆพวกเนี่ยเราก็จะเที่ยวได้กันแบบมีความสุขสบายน้ำก็ใสสะอาดครับคุณนักเที่ยวคนนี้พูดดีนะคะเพราะว่าคือไอ้อย่างปลาหางโกยที่มันหลุดออกมาจากอวนเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเก็บกวาดกันแต่ว่าทีนี้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะยิ่งถ้านักท่องเที่ยวเยอะเนี่ยขยะมันจะเยอะตามใช่เวลาเราไปเนี่ยเราก็จะทิ้งจะทึ่งอะไรอ่ะถ้ามันหาขยะถังขยะไม่เจออ่ะเอากลับมาด้วยก็หาถุงไปเองอ่ะแล้วก็มัดปากถุงไว้พี่เห็นไหมบางคนนะถือถ้วยโฟมแก้วนั้นตอนจะกินเนี่ยมันไหวอ่ะแต่ตอนกลับมันเอาไม่ไหวมันมืออ่อนมันเอากลับมาไม่ได้ฝากไว้ก่อนเงี้ยไม่ได้นะโดยเฉพาะทะเลเนี่ยเดี๋ยวสักพักพอน้ำขึ้นมันพัดลงไปเออแล้วปลาเปิร์มจะตายเพราะกินอะไรแบบนี้ไปด้วยนะคะนี่ก็ต้องฝากกันไว้ใช่ค่ะบางแสนนี่กลับมาสวยงามแล้วนะคะไปดูเรื่องทุเรียนค่ะมีเพจชื่อว่าลุยจีนะก็บอกว่าได้ภาพมาจากไกด์ท้องถิ่นบอกว่าโอ้โหตอนนี้ราคาของในตลาดที่ภูเก็ตเนี่ยแพงเหลือเกินทุเรียนเป็นแพ็ค700บาทเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพอนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยราคาของมันแพงตามไปด้วยนะคะเพจลุยจีนค่ะโพสต์ภาพทุเรียนในแพ็คติดไว้700บอกว่าราคานี้นึกว่าผลไม้นำเข้าตลาดชิวาภูเก็ตบอกว่าราคาทุเรียนโหดมากลูกเพจที่เป็นไกด์ท้องถิ่นส่งมาแล้วก็ฝากมาบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่มีแต่ของถูกพอคนจีนกลับมาทำไมของแพงขึ้นพาณิชย์จังหวัดต้องเข้าแล้วพาณิชย์จังหวัดก็เข้าไปจริงๆไปตรวจสอบนะคะโดยคุณบรณิตอภิรัตน์จิระวงศ์ไปตรวจสอบปรากฏว่าทางร้านเนี่ยเขามีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนให้ผู้บริโภคได้ทราบคือถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อขณะที่เจ้าของร้านอาหารทะเลแล้วก็จำหน่ายทุเรียนพร้อมทานตามที่เพจเนี่ยนำไปโพสต์ก็บอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่ามั่นใจว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ราคาที่วางจำหน่ายนี่ก็เหมาะสมมีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนนะคะก็เปิดขายตั้งแต่นู่นเลยรุ่นพ่อคัดผลไม้เกรดพรีเมียมนะคะที่ดีที่สุดค่ะสำหรับไกด์นำเที่ยวชาวจีนเขาก็บอกว่าราคาทุเรียนในช่วงนี้เนี่ยสูงเนื่องจากว่าอยู่ช่วงนอกฤดูกาลก็มีการบอกให้นักท่องเที่ยวทราบถึงว่าช่วงนี้จะมีการวางจำหน่ายของทุเรียนที่ราคาสูงกว่าช่วงปกตินะคะลูกค้าก็บอกว่าส่วนใหญ่ไม่ติดใจเพราะเป็นทุเรียนที่รสชาติอร่อยแล้วทางร้านก็ติดป้ายแสดงราคาเอาไว้ชัดเจนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ชอบทานโอ้ยตายแล้ววันนี้มีแต่ของอร่อยนะคะโอ้แล้วทุเรียนนะคือขนาดเอาเดี๋ยวนี้ตรงๆนะทุเรียนขนาดว่าอยู่ในฤดูอ่ะมันก็ราคามันก็ไม่เบาราคาไม่เบานะคะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยถามว่าสู้ไหมสู้ดิฉันชอบหลงลับแลคุณกำลังชอบหมอนทองเพราะเราเนี่ยเป็นนักสู้ราคานะคะแต่อย่าสู้บ่อยนะคะมันเหนื่อยเอาผู้ชมค่ะพาไปดูความงามของดอกชมพูพันทิพย์บ้างช่วงนี้บานสะพรั่งนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆกับมอเกษตรบางแสนบางแสนกำแพงแสนไม่ใช่กำแพงแสนมอเกษตรกำแพงแสนเนี่ยใช่ให้ไปเลยนะคะตอนนี้เขาก็มีการจัดงานเทศกาลชมพูพันทิพย์บานสะพรั่งอยู่ตั้งแต่10ถึง16มีนาคมนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยคุณผู้ชมดูนะถนนสายวัฒนาเสถียรสวัสดิ์อยู่ที่หน้าโรงเรียนสาธิตเกษตรเนี่ยที่วิทยาเขตบางแสนกำแพงแสนขออภัยค่ะวิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยสวยงามมากสวยมากคนก็เดินทางไปนะคะไปถ่ายรูปกันไปทีนี้มันมีคนหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวมาจากราชบุรีบอกว่าทราบข่าวจาก Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะก็เลยมาเนี่ยแม้เนี่ยไหนก็มาแล้วชุดต้องไม่ธรรมดานะคะเตรียมชุดจีนชุดกิโมโนมาถ่ายเอาไว้เลยอ่ะไปดูกันค่ะนี้มาชมงานชมพูพันทิพย์ค่ะซึ่งวันนี้มีคนมาเยอะเลยค่ะซึ่งมาตอนช่วงบ่ายสองค่ะคนก็ทยอยมาเริ่มทยอยมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้สวยมากเลยค่ะก็คือจะมีตลอดสายวันนี้สวยค่ะนี่จะเป็นชุดธีมกิโมโนค่ะเป็นญี่ปุ่นค่ะให้เข้ากับบรรยากาศชมพูพันทิพย์ค่ะไปค่ะเพื่อมาถ่ายรูปค่ะกับชมพูพันทิพย์มากัน5คนค่ะมีลูกแล้วก็มี
ีแม่มาทับใจค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะถ่ายไหมถ่ายเนี่ยเลยค่ะที่มันสวยดีเขากับชุดที่เตรียมมาค่ะบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าชุดที่ใส่เนี่ยฮันบกนะฮันบกของเกาหลีฮันบกเกาหลีนะคะคำสมิดานี่สวยงามสำเนียงได้แต่ว่าชมพูพันทิพย์เนี่ยนะคะนอกจากที่มอเกษตรที่กำแพงแสนแล้วเนี่ยจริงๆที่บางเขนก็มีนะมีค่ะมีนะคะตอนสมัยที่เรียนอยู่ก็ไปเต้ท่าถ่ายอยู่เหมือนกันนะคะสวยๆแต่ว่าไม่มีชุดทันบกนะค่ะใส่ชุดอะไรไปนิสิตนี่แหละค่ะนักศึกษาไปใช่ก็สวยงามมันเหมือนซากุระเนาะใช่ๆก็เลยนิยมแต่งชุดญี่ปุ่นชุดเกาหลีกันไปทีนี้ไปดูปิดท้ายด้วยดอกกะลาประพฤกกันบ้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่ก็บานสะพรั่งสวยงามมากนะคะนักท่องเที่ยวเองก็แห่ไปถ่ายรูปกันนะคะไปดูบรรยากาศที่นั่นค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะประชาชนนี่ตอนนี้ขึ้นไปชมธรรมชาติกันแล้วก็ไปกางเต็นท์แล้วตื่นตาตื่นใจกับดอกกะลาประพฤกสีชมพูสดสวยอย่างที่ได้เห็นในภาพเบ่งบานทีเดียวจะออกดอกช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะแล้วก็มีความเชื่อกันว่าต้นกะลาประพฤกเนี่ยเป็นต้นไม้สิริมงคลเดี๋ยวไปฟังนักท่องเที่ยวเล่าค่ะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะครับมาเที่ยวบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะนานๆครั้งวันนี้มาถ่ายรูปที่ไหนครับต้นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นดอกกะลาประพฤกค่ะพอดีเห็นในข่าวบอกว่าบานแล้วขอเชิญทุกท่านมาถ่ายรูปได้นะสวยไหมครับสวยค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นภาพสวยๆที่ตอนนี้ใครที่อยู่ที่นครราชสีมานะก็ขึ้นไปถ่ายภาพกันได้โอ้โหมันดูแบบสวยจริงๆนะแล้วดอกมันเยอะเต็มๆเฉยไม่ดึงเฉยไม่ดึงดอกฟูเต็มต้นเลยนะคะเอาละค่ะนี่คือภาพสวยๆส่งท้ายรายการของเราท็อปข่าวเที่ยงเดี๋ยว3ทุ่มติดตามคุณกวาดกับคุณแซคต่อได้นะคะสำหรับดิฉันและทีมงานลาไปก่อนพร้อมคุณกวาดด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ